السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال و... من يانغو أتى نسمي رحمه الله บรรดาศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ของโรงเรียนาศาสนาศึกษาน้องจอกหรือที่เราเรียกว่าครูเขียวหวานอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนแห่งนี้ได้เปิดโอกาส ให้บรรดาสานุสิทธิ์ของครูเราได้มาพบปะเจอะเจอกันที่เราเรียกว่าลีตาอารอฟูเพราะคำว่าลีตาอารอฟูนั่นก็คือการมามีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันความแตกต่างในเรื่องของฐานะ ความแตกต่างในเรื่องของความรู้ความแตกต่างในเรื่องของถิ่นฐานต่างๆไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับศาสนาอิสลามหลายคนบอกว่าสิทธิคูเคหานั้นออกไปหลายแนวผมคิดอยู่เสมอว่า ครูของเรานั้นเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งอาจจะออกใบออกก้านออกกิง่งที่อาจจะไปคนละทางสองทางแต่ขอให้เชื่อเถอะว่ารากเง้าของมันก็คือต้นเดียวคือขวรน เท่าที่ได้รับทราบไม่ว่าสิทธิ์คนนั้นจะมีแนวคิดแตกต่างกับครูบาอาจารย์อย่างไรก็ตามแต่ความรู้สึกในความเป็นครูความเป็นลูกศิษย์ย่อมต้องมีผมจึงถือว่า สิทธ์ทุกคนมาจากต้นไม้ต้นเดียวกันขอให้บรรดาสิทธิ์ทุกคนได้เข้าใจว่าต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้บังคับว่าจะต้องออกไปทางขวาต้องออกไปทางซ้ายหรือว่าต้องให้ตรง นี่คือเสรีภาพในด้านวิชาการแต่ผมจะบอกกับบรรดาเพื่อนๆพี่พี่น้องๆที่จบมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากซาอุดีอาระเบียซึ่งผมก็คนหนึ่งออกมาจาก มหาวิทยาลัยอัลิสลามียะนครมาดีนะความแตกต่างในเรื่องของแนวคิดตอนนี้ซาอุดิอาระเบียได้มีการเปลี่ยนแปลงเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนที่ผมจะเดินทางไปอุมรอ เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานมังกรราชกุมารของซาอุดีอาระเบียที่เราเรียกว่าบินซัลมาน ท่านได้กล่าวกับผมกับอาจารย์อรุณกับเลขาธิการคณะกรรมาการกลางสามคนท่านได้กล่าวว่าตอนนี้ซาอุดีอาระเบียมีความเปลี่ยนแปลงในระยะสามสี่ปีที่ผ่านมา เขาพูดเองผมไม่ได้พูดท่านมกุฎราชกุมารซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยและบรรดาข้าราชบริพารน,นั่งกันเต็มหมดด้านขวามือท่านก็กล่าวว่าในเรื่องของหลักการาศาสนานั้นสาวุดีอราระเบีย ได้ปรับเพื่อที่จะให้มีความเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องเสรีทางวิชาการท่านบอกแต่เดิมนั้นคนที่เรียนในระดับสานาวีในระดับมุตวสิตโหรือตั้งแต่อิปติดาอีไป จะต้องกำหนดว่าต้องยึดมา่ซับตามฮัมบาลีเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกอิลก์ได้ยกเลิกกฎเกณฑ์นั้นไปแล้วเขาบอกว่า เราจะต้องเป็นวสติยะมีความเป็นกลางทางวิชาการเพราะว่าในมหาคนครมักกะมาด,ดีนะสวอุดาระเบียนั้นเป็นบ่อกเกิดของศาสนาอิสลามที่มีความหลากหลายในแดนในทางความคิดเขาจึงไม่ได้บังคับแต่ประการใดนี่เป็นความนี่เป็นความรู้สึกที่ผมได้เห็นว่า ผู้นำประเทศซาอุดิอาระเบียได้เข้ามาสู่โลกกว้างได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกเขาจึงเปิดโอกาสให้เกิดมีเสรีเขาเรียกว่าฮุรียาฟิลอิลมีเขาบอกขอให้อยู่ในสี่มัสฮับกัแล้วกันเขาพูดอย่างนี้จริงๆ ขอให้อยู่ในสีมัสฮับก็แล้วกันหลายคนบอกว่ามาซาดาราเบียไม่มีมัสฮับถ้าย้อนไปอยากจะเล่าให้ฟังว่ามัสฮับเดิมทีเดียวนั้นเป็นมัสฮับฮัมบาลีพอระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้เรียนพุกมัสฮับ ผมไปเรียนที่เหมาอะไรามาดีนะไปดูตำรับตำราก็ได้บิไดตุนมุจจะฮิตคนแต่งเป็นมัซฮับมาลีกียิบนุรุชเขาอ้างถึงมัซฮับทั้งหลายหมดแม้กระทั่งคำว่าอัตลฟุสบินมันมันวิที่เราเรียกว่าการกล่าวอุซลลีเนี่ยเขาก็เรียน เขาก็บอกเพียงแต่ว่าใครจะเอามาใช้ในบริบทใดเท่านั้นเองไม่ใช่ผมมาพูดเมื่อตอนนี้จริงๆพูดมานานแล้วว่าซาอุดาระราเบียนั้นเขาเปิดกว้างในระดับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในในประเทศเราเป็นประเทศที่ยึดต,ตามมาซับอิหมามชาฟีอี แต่ก็ไม่ได้หมาความว่าฮานาฟีไม่มีหรือมาลีกีไม่มีก็ไม่ได้มีข้อห้ามแต่ประการใดเพียงแต่ว่าคนจะย้ายจะตัลฟิกจะเอามารวมเนี่ยมันก็จะต้องมีหลักเกณฑ์มันต้องมีกฎเกณฑ์ของเขาถ้าคนรู้เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติได้พี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับ ครูของเราเราพูดกันถึงบารากัตก็เลยอยากจะบอกกับทุกท่านสักเล็กน้อยน้องๆได้พูดกันไปหมดแล้วในเรื่องของบารากัตครูว่ามันหายไปไหนความจริงนี่นะครับผมจะบอกให้ฟังว่าอย่าไปมองว่าบารากัตนะครับครูมันหายไปไหน หรือใครไม่ได้เอาบารากัตจากครูในหลักเขาบอกว่าฟาคิดุชชยลาโยตีฮฟากิดุชชยลาโยตีฮคนที่ไม่มีอะไรนั้นไม่สามารถจะให้คนอื่นได้ทำไมเราจึงไม่เอาบารากัตจากครู ผมก็ตอบได้เลยว่าครูมีบารากัดหรือเปล่าเวลานี่คนไปโทษคนไม่เอาบารากัดจากครูต้องถามว่าตัวครูนั้นมีบารากัดหรือเปล่าฟ้าก็ดูใช่แล้วออตี้คนไม่มีนะให้คนอื่นไม่ได้ถามว่าบารากัดของบุคคลมีไหมน้องๆได้พูดกันไปหมดแล้ว อย่าลืมว่าบารักตแต่ละบุคคลนั้นเนี่ยมันมีแต่เขาเรียกว่าบารักาตุลบารักาตุไเล,ลเป็นบารักตแห่งความรู้คนมีความรู้ต่างหากที่เขามีบารักตเพราะเขามีความรู้และปฏิบัติตามความรู้ถ้ามีความรู้และไม่ปฏิบัติตามความรู้บารักตก็จะไม่มี ท่านต้องขอใจในประเด็นนี้หลายคนบอกว่าเออทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเอาบารักัตจากครูบารักัตมันมีครับแต่ถามว่าครูคนนั้นมีบารักัตหรือเปล่าเพราะเขาจะสังเกตว่าจะมีบาริกัตบารักัตหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าเขาปฏิบัติเขาหมึงมีความรู้หรือไม่สองปฏิบัติตามความรู้หรือเปล่าครูบาอาจารย์ของเรา เช่นครูเขียวหวานท่านลองสังเกตชีวิตของท่านสิครับท่านไม่ได้มองมือข้างบนสังเกตนะครับเวลาท่านเดินนั่นท่านเดินดูดินนะครับครูของเราเนี่ยเหมือนอย่างกับว่าขณะที่ละหมาดท,ท่านก็ดูที่สยูตและเวลาเดินท่านก็ดูที่สยูตเหมือนกันท่านสังเกตนะครับ นี่ผมนี่สังเกตครูแสดงว่าท่านนั้นนอบน้อมเพราะท่านรู้ว่ามาจากดินและท่านต้องกลับไปสู่ดินอีกท่านจึงดูดินอยู่ตลอดเวลาใครเคยเห็นขวานเดินเหมือแล้วก็ตกท่อบ้างไม่มีครับแต่ขวานเดินนี้เดินดูดินอยู่ตลอด เราจึงเห็นว่าครูของเรามีบรารักตเพราะครูของเรามีความรู้ครูของเราปฏิบัติตามความรู้แล้วไม่เคยจะเสนอหน้าสังเกตไหมครับเวลาท่านไปในที่ชุมชนนั้นถ้าไม่มีใครเรียกเข้าไปท่านจะนั่งไกลเลยครับสองคนที่ผมเห็นก็คืออาจารย์ ยาฮยาลาติฟีบางทีนั่งตรงประตูเลยครับแต่คนไม่เห็นเนี่ยต้องไปดึงท่านมาเพราะท่านไม่จะ้มองกลินไปอยู่ทั้งหน้าเลยไม่ครับนี่คืออัคลักผมจำครูบอกว่าความรู้เนี่ยมันคือสัตว์เปรี้ยว ถ้าเป็นวัวก็วัวเปรียวมันขิดควายไม่สนใจมันไม่สนใจคนอื่นเพราะมันขิดไปเรื่อยแต่ว่าตัวที่จะกำหนดความรู้นั่นก็คืออัคลักก็คือมารยาทอาดับนั้นครูของเรามีทั้งมารยาทท่านอีม่ามชาฟีอีรฮิมาฮุลลฮอนั้น กว่าจะเรียนหนังสือได้กว่าจะเรียนกีตาร์ได้นั้นเรียนเรื่องมรารยาทต,ตั้งสี่ห้าปีแม่ชวนมาเรียนศาสนาท่านเรียนมรารยาทต,ตั้งสี่ห้าปีกว่าจะได้เรียนกีตาร์กว่าจะเรียนหนังสือไอ้นี่นะมรายรยาทเอาไวท้ทีหลังเราเรียนหนังสือก่อนขอให้หนังสือได้ก็แล้วกัน พอโตไปมึงจึงเปรียวไงสัตว์เปรียวสัตว์เปรียวนี่มันขิดใครไม่ไม่เลือกหน้าถ้าเราเป็นศิษย์ครูเขาวานต้องฟังคำครูครูบอกว่าความรู้นั่นก็คือมันเปรียวมันมือสัตว์เปรียวอัครกเนี่ยมันเหมือนอยาสะพาย ที่จะยับยั้งไม่ให้ความรู้นั้นเนี่ยมันเหลือผมจำแล้วครับแล้วก็บอกกับน้องๆบอกเรื่องมารยาที่สำคัญเพราะท่านอาบีส,ลล,ล,สลลาะหสลวะซัลลัมได้กล่าวว่าบุอิสตูลิอุตัมมิมามาการิมาละคลับฉันได้ถูกแต่งตั้งมาให้เป็นาศาสนาทูตนั้นเพื่อต้องการที่จะให้มารยาท นั้นเกิดความสมบูรณ์แก่มนุษยชาติลิอุตัมมิมะมาการิมัลลัคลักเห็นไหมครับนี่คือท่านศาสดา,ามุฮัมมัดสลลัลวะลิวะซัลลัมดังนั้นครูบาอาจารย์ที่มีบารักัตก็คือครูบาอาจารย์ที่มีความรู้และมีมารยาทอาจารย์ตวนสุวรรณศาสตร์จุฬาราชมนตรี อัลลอฮฺยาระหัมเป็นครูของครูเรามีคนเคยไปถามท่านเมื่อตอนที่มีนักเรียนนอกจบมาใหม่ๆแขคนนู่นแขวะคนนี้เห็นว่าจบปริญญามาครูทั้งหลายที่อยู่ในประเทศนี้เป็นครูบาแลทั้งนั้นไม่ได้จบปริญญา มีคนถามว่าครูจะเอาอยัางไงมันเอากันใหญ่แล้วจุลาตวนตอบว่าควายเนี่ยควายถ้ามันเป็นลูกควายเนี่ยมันเดินไม่ตรงคนาหรอกมันจะลัดกล้าใครไปมันก็รัดไปไม่สนใจใคร แต่ถ้าหากว่าควายตัวนี้มันโตเป็นแม่เป็นพ่อมันจะเดินตรงคนาไอ้คนลูกศิษย์ก็งงกันหมดว่ามันจะได้ยังไงคนที่พอรู้เรื่องนะแ,แบบท่านประธานชมรมเราหรือแม้แต่บีลาวหวังเราเนก็รู้ว่าตอนนี้นั่นเนี่ย ไอ้ลูกควายตัวนั้นมันเป็นแม่คนมันเป็นพ่อควายแล้วมันเดินตรงแล้วตอนนี้เป็นไปตามที่ครูตวนพูดเลยงั้นไม่ต้องไปยุ่งมันนี่คำของครูตวนครูของครูเราท่านคิดดูสิครับครูอาจารย์ตวนสวนสรสศาสตร์จุฬาราชมนตรีเนน่ะมีลูกศิษย์ลูกหา วันหนึ่งท่านบอกว่าเฮ้ยสมานไปสอนที่อัยุมันหน่อยเฮ้ยอบีดีนไปสอนที่อายุมันหน่อยเฮ้ย hey, ยายา,ยาไปสอนที่อายุมันหน่อยไม่มีใครขัดขันเลยสักคนเดียวทุกคนไปสอนที่นั่นหมดเพราะครูขอร้องแต่นั้นคำของครูเนี่ยครูเราต่ออัต เพราะอย่าลืมว่าครูเราเนี่ยนะพ่อแม่เรากับครูเราเนี่ยต่างกันพ่อแม่เรานะ่ะเอาจากข้างบนลงข้างล่างแต่ครูเราเนี่ยเอาจากข้างล่างขึ้นข้างบนถามว่าลงเขากับขึ้นเขานะ่ะใครมันจะยากกว่ากันเห็นไหมฮะขึ้นเขานี่มันยาก นั่นคือหน้าที่ของครูที่จะให้ลูกศิษย์นั้นสามารถที่จะขึ้นบนสวรรค์ได้ขึ้นสูงได้แต่คนเป็นพ่อแม่นะ่ะเอาจากข้างบนลงข้างล่างเอาวิญญาณลงมาอยู่ข้างล่างดุนยานี่แต่ครูของเรานะ่ะเอาเราขึ้นไปข้างบนซึ่งมันมีความลำบากมีความยากแต่นั้นการต่ออาจต่อครูบาอาจารย์ จึงไม่ได้ยิ่งย่อนไปกว่าการต่ออัดต่อบิดามารดาแต่ประการใดผมนี่บอกกับน้องๆสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่ก็อะไรก็แล้วแต่คำของครูไม่ใช่ท่องจำไม่จะเอามาเขียนเป็นกรอนอย่างเดียวแต่ต้องปฏิบัติด้วย ผมไม่ได้ไม่ได้ไปกระทบใครนะนักกรเกินอะไรนะอย่านะอย่าวางอย่างนี้แต่ว่ามันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อว่าเราได้ต่ออัดอย่างจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ปากเฉยๆคนต่ออัดต่อครูเนี่ยจำไว้จะมีความเจริญไม่มีใครก็ตามที่เจริญโดย ในราคุณครูและครูคนนั้นไม่ว่าจะเป็นครูศาสนาหรืออาลีบปาตาแม้สอนให้เรารู้อลิบตัวหนึ่งก็คือเป็นคููถึงวันเกียรมัดจำไว้อย่าคิดว่าครูกุรอานนั้นกระจอกอย่าไปคิดเป็นเด็ดขาดเพราะไอเพราะกุรอานและทำให้เราอ่านฟาติฮ่าได้บรากัตครับ ผมย้ำกับพี่น้องทั้งหลายว่าบารากัตนั้นมีหลายคนบอกมีคนก็เขาเขียนว่าอัลบารรกตูยุนดุมมินยูดูดินละบอกว่าบรารักัตนั้นก็คือเป็นทหารเป็นหนึ่งในบรรดาทหารหารของอัลลอฮ์ส Al ุบฮานะหัวตาลาอัลลอฮ์ตาลาจะให้ใครจะให้ใคร เป็นไปตามที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ไม่ได้ให้ทุกคนนะครับไม่ได้ให้ทุกคนและการเอาตะบัตุกอย่างเช่นท่านคอลิดตหนิววอลิตเนี่ยวันหนึ่งเขาเกิดสงครามแล้วก็มีหมวกเนี่ยกอลนโซวะหมวกเนี่ยหลนหายประกาศเลยเขาเป็นนักรบนะบอกว่า หาหมวกชั้นหน่อยหาไม่เจอหาหมวกชั้นหน่อยหาไม่เจอคนก็สงสัยว่าไอ้หมวกใบเดียวกันทำไมจึงจะต้องประกาศให้ทหารทหารนั้นได้หาหมวกหลังจากหาเจอท่านคอลิตอินวาลิดได้เปิดเผยให้บรรดาทหารหารนั้นได้รับฟังบอกว่าหมวกใบนี้ไม่ใช่ธรรมดา พราะเป็นบวกที่รองรับเส้นผมของท่านนาบีสุสลตาร์าลิวะสัลลมเมื่อครั้งที่ท่านไปตะฮันลน้นในการทำอุหมรออยู่ครั้งหนึ่งคนก็แย่งที่จะเอาเส้นผมของท่านนาบีไปแต่ฉันนั้นเนี่ยใช้หมวกเนี่ยรองผมของท่านนาบีสุสลตาร์าลิวะสัลลมและหมวกใบนี้นะครับฉันสวมตลอดเวลาแม้กระทั่ง ท่านออกไปรบไปเป็นทหารหารนะใช้หมวกใบนี้และไม่เคยแพ้เลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่ครั้งเดียวท่านคอลิตอิมวลิตเป็นนักรบที่ไม่เคยแพ้แม้กระทั่งยังไม่ได้เป็นมุสลิมจำได้ไหมใครไปฮัดแซเขาเล่าให้ฟังสงครามอูฮุด ในปีที่สามแห่งกิจราสักรารนั้นคอลิศอินวาริศเป็นนักรบที่มาจากมักกะโดยการนำขอบูซุบยานและตอนนั้นคอลิศยังไม่ได้เป็นมุสลิมสามารถที่จะทำร้ายทหารกองมุสลิมที่เป็นเขาเรียกว่า ทหารแม่นธนูอยู่ข้างบนเขาจะบ,บ้านยูรูมาสเนี่ยนะครับลงมาเพื่อเก็บทรัพย์สิสนคอลิดก็ตีตลบหลังสามารถที่จะชนะชัยตอนนั้นนั่นยังไม่ได้เป็นมุสิมได้ซ้ำไปงั้นคนคนนี้ถือว่ามีหมวกใบนั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามีบารากัรจากเส้นผมท่านนาบีสุลลลองวาลิวะสลัลลมและท่านลองไปดู บรรดาอุลามะทั้งหลายท่านนาบีสลุลลาวามได้แสดงให้เห็นหลายอย่างนะครับเมื่อตอนคอนดักก็ดีเมื่อตอนเดินทางก็ดีนะครับท่านนาบีสลุลล่าลมนั้นนะท่านได้ไปลูบไอ้เต้าแพะนมไม่มีท่านนาบีไปลูบนมเต็มเลยครับ ดานการเอาบาราคัดจึงไม่ใช่เรื่องเลวไหล,หลสมัยก่อนนี่นะครับสาวดิอาระเบียเนี่ยเขาลบล้างเพื่อต้องการที่จะไม่ให้เกิดชิริกคล้ายๆกับสมัยท่านนาบีสุลตาวะลิวซัลลัมเมื่อตอนท่านประกาศศาสนาระยะแรก,แรกนั้นท่านห้ามไปเยี่ยมกูบดตัวคนจะไปทำชิริก ขุนต์น้าให้ทุกุมงาน زيارة คุบุร์ฟ้าจูรูฮาฟ้าอินนาตุระคืออัครฉันเคยห้ามพวกเจ้าทั้งหลายมิให้ไปทำการ زيارة คุบุร์แต่บัดนี้สู่เจ้าทั้งหลายจงไป زيارة คุบุร์เถิดฟาอินนาฮาตุซะคือรุลเมาตุซะคือรุลอาคิราฟิริวายตินเพราะการไปเยี่ยมกุบุร์นั้นจะทำให ดราลึกถึงวันอาเคโรตรงนี้เป็นข้อคิดประการหนึ่งว่าซาอวเดิรอาระเบียนั้นสมัยก่อนเขาจึงห้ามกุบบ้าต่างๆที่เป็นหลังคากุโบดต่างๆแม้กระทั่งในบอ่อแหวนเนี่ย่อแวนที่อยู่ข้างๆมสัสยิดกูบาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีสร้างอาคารขึ้นมาคนเขาก็กลัวว่าจะไปจะไป ทำอะไรที่เป็นชิริก็เลยรื้อหมดในที่สุดไอ,บอ้บแหวนตรงนั้นเนี่ยตอนนี้กลายเป็นที่จอดรถบอร่อแหวนมีนยังไงบอ่อแหวนก็คือแหวนท่านนาบีสลาลวะไรวะซัลลมที่ถูกแกะสลักเป็นมุฮัมมัดรอซูลุลละแหวนวงนี้แหละครับหลังจากท่านนาบีวะฟาตแล้วก็ตกมาถึงมือท่านไซนาบูบากัต จนกระทั่งเป็นคอลีฟ้าก็ใส่แหวนวงนี้พอคอลีฟ้าอบูบากัดหมดสมัยก็เป็นของอุมัดก็ตกมาอยู่ที่อุมัดก็ยังเรียบร้อยดีพอตกมาถึงไซนาวอุสมานได้ไม่กี่ปีไปนั่งเล่นไปเล่นมาที่บอ่อที่ข้างๆมัสยิดกูบาทำหล่นหายลงไปในบอ่อสามวันสามคืนสามวันสามคืน วิตแห้งแล้วก็หาไม่เจอสนาอุสมานเสียใจมากเพราะเป็นคนทำแหวนทานนาบีตกตรงนั้นแต่ก็หาอย่างสุดความสามารถแล้วขนาดวิ์น้ำขึ้นมาหมดแล้วยังหาไม่เจอนี่คือผมจะบอกให้ฟังว่าบารากัตของบุคคลน,นั้นมีแต่คนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่อยู่ในหลักการศาสนาและ ปฏิบัติตามหลักการศาสนาผมจึงขอเรียนกับบรรดาเพื่อนๆที่พี่น้องๆน,นะครับลูกหล,ล,ลานๆว่าไม่ว่าท่านจะไปเรียนนอกมาแนวความคิดจากประเทศไหนก็ตามขอให้คิดเสมอว่าครูของเราเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่เราอาศัยมาก่อนนะครับ มันยังไงมันก็หนีไม่พน้นยังไงก็ต้องกลับมาสู่ต้นตรงนี้ถ้าลราคิดดูละกันถ้าไม่มีต้นนี้ท่านจะมีใบไหมถ้าหากว่าต้นไม้ต้นนี้ไม่มีท่านจะมีกิ่งก้านไหมให้คิดอย่างนั้นถ้าไม่มีเขาคือไม่มีเราผมจะบ่อยฟังถ้าไม่มีครูก็ไม่มีเราไม่มีเราที่มีความรู้ผมอยู่ที่นี่กับท่าน อยู่ตั้งแต่ยังไม่มีความเจริญอยู่ในที่นี่นั่นนุ่งกางเกงไม่ได้คิดดูก็แล้วกันเวลาจะออกไปตลาดนี่ต้องหิ้วกางเกงไปแล้วก็ไปใส่ที่กลางทางนี่คือกฎเกณฑ์ของครูเราทำให้เรานั้นเนี่ยเป็นคนมีความรู้วันนี้ ครอบครัวของท่านลูกศิษย์ของท่านอาจารย์นฟันดี้เป็นบุตรของครูเราเป็นตัวแทนของครูเราทำหน้าที่ต่อจากครูของเราดังนั้นพวกเราจึงควรจะได้หันกลับมาสู่โรงเรียนหลังนี้เพื่อที่จะสนับสนุน อาจารย์อาฟันดี้นั้นเขาก็มีหน้าที่ในการสอนแต่ลูกศิษย์ลูกหาที่ออกไปจากนี่แล้วได้ไปเจอโลกกว้างได้ไปเห็นคนได้มีอาชีพการงานต่างๆขอให้กลับมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือนะฮะถ้าจะเอาให้อาจารย์อาฟันดี้ออกไปตะเวนตเวนไปหาสตังค์มาให้กับครูเนี่ยผมว่า คงจะไม่เหมาะดังนั้นผมจึงอยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายนั้นได้ร่วมมือร่วมใจและแกนกลางของการที่จะรวบรวมก็คือชมรมนะครับชมรมสิทธ์เก่าครูเขียวหวานเรานี่แหละนะตอนนี้สนันแม่นมินเนี่ยนะครับยังเป็นประธานอยู่แต่คนเดียวท่านทําไม่ได้แล้วจะต้องอาศัยลูกศิษย์ลูกหาอีกมากมาย นะครับผมจึงอยากจะฝากโรงเรียนหลังนี้ไว้อยู่ในอ้อมกอดของลูกศิษย์ครูหวานเราให้นึกถึงนะครับให้นึกถึงว่าเราได้ความรู้ไปจากนี่แม้ผมจะเรียนมาก่อนแม้ว่าออกจากนี่ไปแล้วจะไปที่อื่นจะไปเรียนต่างประเทศไปเรียนมากา้์ไปเรียนมาดีนะผมก็ไม่เคยลืม กลับมาแล้วเนี่ยผมอยู่สำนักจุลาตวนครูของเราเนี่เวลาจะานั่นเป็นคนที่ขนาดเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเวยลาจะจัดงานทีโทรไปหาเอลเจเุ้ยเอาไงวะงานเนี่ยมึงว่าไงอ่จะเอาไงดีเขาปรึกษาอยู่ตลอดไม่เคยไม่ปรึกษานี่คือ นี่คือครูยัางคนอย่างครูเนี่ยทำไมต้องปรึกษากับเด็กเล็กๆอย่างกับผมแต่ท่านให้เกียรติทุกคนไงท่านให้เกียรติทุกคนแต่ดีเนี่ยนะสมัยที่ท่านมีชีวิตยอยู่นั่นท่านมีเพื่อนนะมีพี่น้องเหมือนร่วมร่วมสิทธิ์เดียวกันไม่ว่าอาจารย์ยาอาจารย์อบบดีนนะครับ ทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนพี่น้องกันอย่าลืมว่าของสามคนสามสี่คนนี่นะครับเขาจะอยู่ด้วยกันเขาจะรู้ใจกันบางทีก็บางทีก็ต้องเตือนกันมีบางมัสอาลาที่เตือนกันนะครับโดยเฉพาะมัสลาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการละหมาดจนาซ่หลังหลังอะไรครับหลังละหมาดอาซัตมีการถกเถียงกันในเชิงวิชาการนะครับ ครูเหล่านี้แหละเตือนกันเองเฮ้ยครูนะโว้ยเฮ้ยครูนะโว้ยทุกคนเงียบเขาเตือนกันได้ไอเรานี่พอเท่าเท่กันเตือนกันไปได้โมโหกันแต่เขานั่นเขาเพื่อนทางวิชาการนั่นผมจึงบอกว่าลูกศิษย์ทุกคนนะครับทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นเล็กอะไรก็แล้วแต่ ไม่ได้แบ่งแยกว่ารุ่นใหญ่มันจะดีกว่ารุ่นเล็กไม่ครับเป็นครูเป็นลูกศิษย์ของครูคนเดียวกันโรงเรียนหลังนี้ขอให้เราได้นึกถึงผมจึงอยากจะมาเตือนสติตนเองนะครับแล้วก็บอกกับบรรดาน้องๆทั้งหลายว่าการต่ออัดต่อครูนั่นจะมีความเจริญ ไม่มีใครจะเรือนโดยไม่ต่ออัดต่อ,อครูท่านจำไว้ความรู้นั่นเนี่ยนะมีคนเคยบอกว่ามาริสกอฟอุสตาตะหูใช่ไหมตะลาหุลอมินซาลาซินนะใครก็ตามที่ทำเบาบางต่อครูนั่นนะอัลลอฮฺตาลาก็จะลงโทษมินซาลาซินสามอย่างบอกอริสกูหูนะบอกอริสกูหูก็คือว่า ริสกีก็ไม่มีริสกีก็ลดน้อยลงคือมีก็ไม่มีบารักัตจำไว้มีก็มีมากก็จะหมดไม่มีบารักัตวาณัสยอิลมาหูแล้วก็ความรู้ก็จะลืมความรู้ก็จะลืมไปเรื่อยๆนะครับและข้อสุดท้ายก็คือว่าขอเราจะมีระดุญยามีระดีมานมี้งไว้ดีอีมานนนอุิบิลละ และจะตายโดยไม่มีอีมาานนอูซบินเลยยังไ่งั้นการทําเบาบางต่อครูนี่เป็นสิ่งที่ร้ายกาจมากน,นี่ผมจำจากหนังสือสาวว่าอิหมามชาฟีเป็นผู้ได่้เพราะอย่าลืมว่าอิหมามชาฟีนั่นตอนไปอยู่ที่อิรักท่านเอาบารากัตจากอุลามะก็คืออิหมามอิหมามอะไรครับ อิมมหมามฮานาฟีอิมมหมามมาเ็เขาให้เกียรติขนาดคนละมสซับนะให้เกียรติต่ออิมมหมามฮานาฟีละมาดจะมาไอละมาดวะละมาดซูโบท่านไม่ยกมือดูอากุนูลูกศิษย์ถามว่าทำไมท่านไม่ยกมือดูอากรุนูชี้อย่างนี้ ชีคนในกูโบดคนสมัยก่อนขณะคนในกูโบดเนี่ยเขาเขายังให้เกียรติแต่เราคนสมัยนี้เนี่ยขุดคนในกูโบดมาดา่าแล้วมันจะเจริญได้ยังไงตัวอิหม่ามชาฟีอีไปอยู่ที่มาดีนะก็ตะบัดรุกกับใครกัอิหม่ามมาลิกี อยู่ตลอดเพราะเป็นครูเป็นครูกันเขามีการตะบัดรุกกันมาตลอดแม้กระทั่งอินมูไตมียะที่บอกว่าแนวใหม่แนวใหม่เนี่ยนี่แหละครับท่านลองไปดูในหลักสูตรอัตีน่หนังสือต่อฮาวีที่สอนในมหาลัยมาดีหน่าเนี่ยสิ่งที่เราทำที่เป็นความดีะดียะให้กับคนตายได้หมด ใครก็าตามที่บอกว่าทําความดีและะดียะให้กับคนตายไม่ได้ฝักก็คราะ์ก็อิจมาท่านยิมตามียาบอกว่าถือว่าเป็นการทําลายมติปวงปาดิวูยูหินอดีเดเอากามากอนดังนั้นเรื่องเหล่านี้แม้จะเห็นไม่เห็นก็าตามแต่เราจะต้องมีความเชื่อนะ พอสำคัญที่สุดท่านไปดูปฏติศาสตร์ต่างๆการเอาตะบัดร,รูปต่อครูนะแต่อย่าลืมว่าอยากคิดเป็นอยากอยาเห็นว่าครูนั้นเป็นพระเจ้าไม่ใช่เรารักนบีขนาดไหนก็ตามแต่เราก็ไม่ได้สุู่กับท่านนาบีสลลลอวาริวะซัลลัมจำไว้ต้องรู้หน้าที่ของครูหน้าที่ของคนคนนี้ควรจะได้ระดับนี้คนนี้คนได้ระดับนี้ ก็อยากจะให้สติกับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆนน้องๆแล้วก็พี่ๆทั้งหลายว่าบางทีเราก็ลืมไปนะครับก็ขอให้เราได้กลับมาร่วมมือร่วมใจกันทุกปีอิชาอัลลอฮ์นะครับนี่มาจากภูเก็ตเนี่ยในหะ้มามเรานี่มัมลีเนี่นะจีนแปลงชาติใครจะไปคิดว่าจีนแปลงชาติเนี่ยนะ มาเป็นสิทธิ์ผู้พหวานได้แล้วก็ไปเป็นรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับปีนี้ดุมได้รับรางวัลเลยไหมใครไปรับอ่ะายก็หลายคนนะอวันนี้ผมก็ไปนคนไปตรวจดินะไม่ไม่ไ,มไมด้เพราะว่านีรุ่นน้องหรอกแต่ว่าผลงานนะนั่นคือกระจายออกไปนะครับอยู่ปทุมบ้างอะไรตาไรบ้าง นะผมว่าถ้าหากว่าเราจับให้แน่นชมรมจับให้แน่นแน่นกว่าเดิมนะนะขอให้มีการประสานเอาตัวประสานดีๆหน่อยนะแล้วก็เราจะได้มีอะไรกิจกรรมอะไรอยู่เยอะๆโรงเรียนเราต้องการอีกหลายอย่างนะครับนี่ตอนนี้ได้ข่าวว่าจะต้องโอนที่บุคคลวคกับอะไรต่ออะไรนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ ไม่ใช่ช่วยเฉพาะงานอย่างเดียวหลังจากนี้เราก็ต้องมาช่วยกันต่อไปแล้วก็สําคัญที่สุดอาจารย์ฟันดี้ของเราเนี่ยเขามีหน้าที่ในการสอนอย่ากให้มีหน้าที่ในการจะต้องไปหาทุนมาเลยนะเราจะต้องช่วยกันช่วยอาจารย์ฟันดี้ก็เท่ากับช่วยครูของเรานะครับการช่วยครูคือช่วยโรงเรียนอันนี้แหละครับผมคงขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ว่าจะพูดสักห้านาทีเท่านั้นเองเพราะว่า กูจะกลับมาจะอุมรอมมาวานเองนะ<ม>ก็มางานสองสามงานและเนี่ยงานที่สามก็เลยเอ,อขอใช้เวลาอาจจะไม่มีสาระอะมามากมายแต่มาบอกในฐานะเป็นคนที่เรียกว่าอาจจะอายุมากกว่าเพื่อนๆที่นั่งอยู่ตรงนี้หน่อยเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่แก่นะไม่เรียกว่าแก่อยากจะใช้คำว่าแก่แกเนี่ยหยาบคาย เขาเรียวก็เป็นคนมีประสบการณ์ครับก็ขอให้เรามาช่วยกันนะครับแล้วขอให้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมของเราต่อไปเพราะอย่าลืมว่าต่อไปนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ในการเป็นอาวุธที่จะต้องอธิบายไม่ใช่อาวุธไปไประรานใครนะแต่จะต้องใช้อาวุธในการที่จะต้องไปปกป้องศาสนาด้วยกับความรู้ของเรานะครับ อิสลามโมโฟเบียตอนนี้มันก็เข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการใส่ใครนะครับศาสนาอิสลามก็รุนแรงมากขึ้นนะท่านเชื่อเถอะคนเหล่านี้นั่นเนี่ยมีความกลัวนะกลัวอิสลามเหมือนอย่างกับยุโรปเขาพายกว่า5ห้อีกา50ปีนั่นเนี่ยนะครับยุโรปจะเป็นมุสลิมก็เลยกลัวกันใหญ่ นะครับนั้นคนที่ใส่ใครอิสลามมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือว่าจาฮิลกลุ่มที่ไม่รู้กลุ่มที่สองคือฮากิดคือกลุ่มที่มีอคติไม่ว่าสองกลุ่มเนี้ยนะครับหน้าที่เป็นหน้าที่ของนักเรียนศาสนาที่จะต้องอธิบายกับเขาไม่ใช่ไปตีกับเขาว่าจ ah ้าดิลฮุมบิลลาตีฮิอัลซัน นั้นเราต้องอธิบายอะเขาท่านเคยเห็นคลิปใช่ไหมฮะคลิปตอนเนี้ยโอ้เอากุรอานอะไรอะไรามามาเหยียบมาย่ำมาบอกมานุ่มนาน,นี่คือความจริงสงสารผมสงสารเพราะเขาไม่รู้จริงๆนะฮะไม่รู้เขาไม่รู้ต้องขอให้เขาได้รับยีดายาจากอัลลอฮ์อย่าลืมว่าคนทำหนัง ดาท่านนาบีสลลลวาเลยุวาสลัมเนี่ยนะครับที่สุดแล้วเป็นมุสลิมนะครับทั้งพ่อทั้งลูกเป็นมุสลิมแล้วก็ไปมากา์มาแล้วนั่นทำหาว่ามูฮัมมัดนั้นเป็นผู้ผู้นำก่อการไายผมว่าพระองค์เนี่ยนะถ้าหากว่าอัลลอฮฺตาลาฮิดายาให้นะถ้าเขาเป็นมุสลิมนะ แล้วก็จะรู้สึกแล้วเขาจะเป็นนักดาว่าดยอีกคนหนึ่งขอุอวนะขอุอวถามว่าบางคนบอกว่าองค์กรไม่ได้ขยับขยายความจริงระดับผมนะครับเคยไปพบเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสองครั้งเข้าไปมหาเทระสมาคมนะครับซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ของพุทธเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยดีมาก นะครับสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ตรัสอย่างดีว่าเราเป็นพี่น้องกันนะดังนั้นองค์กรเนี่ยองค์กรหลักของพุทธหรือศาสนาต่างๆเนี่ยเราจับมือกันเหนียวแน่นมันจะมีกะเรกระราดเท่านั้นเองนะที่มันอยู่ตามข้างๆทางเดินเนี่ยนะครับจะให้สนักจุลาไปโต้ใหุ้นลาไปมันไม่ใช่เรื่อง แต่ว่าเราทําก็คือว่าผมไม่อยู่ตอนนั้นปรดีผู้แทนสํานักจุฬา,า,าราชมจุลาราชมนตรีก็ไปพบมหาเถระแล้วก็ไปพบกับสํานักพุทธศาสนาอธิบายให้ฟังเขาไม่รู้หรอกครับจริงๆอัลกุรอานนี่นะครับ,บพระบาสเด็จพระบรมชา,ากาธิเบศมหาภูยพวเด,ดเอานเดชมหาราชบรมนาถประพิษรชาชการที่เก้า ซึ่งวันนี้เป็นวันประสูติของพระองค์ท่านวันที่ห้าธันวาเป็นวันพ่อท่านได้ตัดเอาไว้ในงานสิบสี่สตรวรรษแห่งประมาไปอัลกุรอานบอกว่าพระคัมภีร์กุรอานนั้นมิใช่เป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญของศาสนาอิสลามเท่านั้นแต่ยังเป็นวรรณกรรมที่สำคัญเล่มหนึ่งของโลกด้วย พระองค์นี้รู้หรือเปล่าว่าในหลวงราัชาการที่เก้าทรงมีพระดำรัสให้จุฬาราชมนตรีนั้นลาตัวนนะฮะแปลเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นในหลวงองค์แรกในกลุ่มของอกริยาในกลุ่มของที่มุสลิมส่วนน้อยนั้นได้ มีพระบัญชาอย่าลืมว่ารัชการที่เก้านั้นพระบรมชาการที่เบสนี่นะครับท่านมีความเชี่ยวชาญภาษาอารภาษาไทยไอ้ภาษาอังกฤษท่านเป็นนักเรียนนอกเมื่อครั้งที่อุปทูตซาอุอารเบียได้พระราชทาได้กราบบังคมทูลถวายอัลกุรอานฉบับภาษาอังกฤษท่านใช้เวลาเกือบสองปี ดูข้อความในพระคัมภีร์อัลกุรอานท่านมีความมั่นใจว่าพระคัมภีร์กุรอานนั้นมิได้เป็นภัยกับประเทศไทยมิได้เป็นภัยกับความมั่นคงมิได้เป็นภัยต่อใครก็ตามที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมท่านจึงมีราชดำมริให้แปลทํามิฉะนั้นแล้วท่านจะให้แปลทำไมอะ ถ้าหากว่าคัมภีรกุรอานนั้นเป็นคัมภีร์ที่มันเลวเป็นคัมภีร์ที่ฆ่ากันเพราะคนเหล่านี้ไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเอายกอังกุรานมาแล้วก็มาอ่านเป็นภาษาไทยเรียกชื่อซูร้อยยังไม่ถูกเลยอย่าว่าจะเข้าใจความหมายเลยเรียกชื่อซูร้อยยังไม่ถูกเลยแล้วอย่างงี้จะเชื่อได้ไหมล่ะ ถ้าจะเอาคุรานเอาเอาฮะดิษนะมามาเล่นไก่ควัน,นี่นะนนรกอย่างเดียวเลยมันฟัสซัลอัลุุรานเบอรีอินบินฟัลยะตะวาวมักอนูมินันนัใครก็ตามที่อธิบายกุรอานโดยไม่มีความรู้เอาบิรอยี่ฮีหรือว่าโดยใช้ความคิดตนเองเ <c oughs> ตรียมสถานที่ไว้แล้วคือนรกดังนั้นหน้าที่ต่อไปนี้ในการที่จะตอบโต้ ก็คือนักเรียนศาสนาเท่านั้นอย่าลืมมาฟากระดุชัยลายอตีคนไม่มีความรู้ไม่สามารถจะให้ความรู้ใครได้ดังนั้นขอให้เรานั้นได้เรียนของเราให้ครบเรียนของเราให้ดีและไปบอกกับเขาไม่ว่าคนนั้นจะยาเห็นคนที่เขาไม่รู้หรือฮากิดหรือคนที่มีอคติหน้าที่ของเราม่ใช่ไปรบกับเขามิใช่ไปทำร้ายเขาแต่ทำสองอย่างหนึ่ง คืออธิบายให้เขาเข้าใจสองก็คือว่าขออัลตลาฮิดาย์ให้เขาต่นนั้นเหมือนอย่างนาบ,บ,าารรบีกลับมาจากอะไรครับกลับมาจากตอเอฟขนาดมาลายกาตุลจีบานยีบรีนมาบอกว่านี่มีมาลายกาที่ดูแลดูแลภูเขาทั้งหมดแถบเนี้ยท่านต้องการที่จะให้มาลายกาที่ดูแลภูเขาเนี่ยเอาภูเขาไปทุบม,มันให้ตายทั้งหมดเลยไหมขาวตอเอฟบานีสักีฟ อน,นี้ตะมาดีสกิทติตตเอฟท่านนบีสุลต่านของอลีอัลสลัมบอกไงนะบอกฉันไม่ต้องการที่จะไปทําร้ายคนเหล่านี้แต่ขอให้ลูกหลานของคนเหล่านี้กลายเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในที่สุดคนตอเอฟเป็นมุสลิมหมดน,นี่คือท่านนบีสุลต่านองอาลีอัลสลัมแต่นั้นเคยได้ยินไหมว่าฝรั่งผมจำไม่ได้ประเทศไหน บอกว่าวันเผากุรา่านเห็นไหมเคยได้ยินไหมวันเผากุรา่านผมเคยพูดสมัยนั้นบอกเผาไปเถอะกุรานนะเผาทั้งโลกนี้อิสลามก็ยังอยู่เพราะกุร่านนั้นมีคนต้องจําอยู่ในใจเยอะนอกจากว่าจะฆ่ามุสลิมหมดสองพันกว่าล้านคนจึงจะไม่มีมุสลิมอยู่ในโลกใบนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอให้เราสุภานุวตาลาให้ไดายาพวกเราแล้วก็ให้เรานั้นได้ทําหน้าที่ในการเป็น เอ่อเป็นผู้สืบทอดสืบทอดความรู้จากครูของเราครูของเราก็ได้รับการสืบทอดมาจากครูของครู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 วารสตุลอัมบียะคือเป็นทายาทของท่านนาบีสาลาาุลลัลลอฮวะลิวะซัลลัมก็คือบรรดาอุลมามะนะสังคมจะจะดีได้เนี่ยนะกับสังคมจะดีหรือจะเลวเนี่ยอยู่คนสองคนหนึ่งก็คืออุลมามะคนรู้ สองก็คืออุมาะคนเป็นนักบริหารถ้าสองคนนี่เลวก็จะเลวทั้งหมดถ้าสองคนยังมีอยู่ยังดีอยู่สังคมก็จะดีอิชาอัลลอฮฺวัสสลามุอะลมยาลิุมบาระหมัตุลลอฮฺบาระกาต